ะะอันทีนี้ถัดไปค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ตั้งคําถามและเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมเรื่องของเงิน1,000 0บาทดิจิตอลวอลเล็จะได้กันหรือเปล่ามีกลุ่มไหนได้บ้างนะคะแล้วจะมีวิธีการได้มาอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้พอประชาชนเสียงแตกแล้วก็กําลังรอความชัดเจนอยู่ทางด้านของประธานปาปาชอเองก็ได้มีการลงนามเลยค่ะเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารับฟังความคิดเห็นนโยบายรัฐบาลดิจิตอลวอลเล็ ของรัฐบาลเนี่ยนะคะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปชนะคะก็ต้องดูเรื่องของการป้องกันการทุจริตซึ่งก็จะมีนางสาวสุภาปียจิตตินะคะที่เป็นประธานกรรมการนะคะสำหรับกรรมการชุดนี้ค่ะโดยนายนิวัฒชัยเกษมมงคลนะคะเลขาธิการคณะกรรมการปปชเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งพลตตวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาตามมาตรา32สองวักสองของพอรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและระเบียบคณะกรรมการปปชว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในการจัดทำมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภา ศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการค่ะโดยมีนางสาวสุภาปียจิตติเป็นประธานกรรมการนะคะมีนางสุวนาสุวรรณจูทะเป็นรองประธานกรรมการแล้วก็จะมีกรรมการจำนวน23คนมีเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจรวบรวมและดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งหมดเลยค่ะเกี่ยวกับนโยบายเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมถึงจัดทําข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องนําเสนอเป็นความเห็นเพื่อนําไปสู่การเสนอมาตรการความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อคณะกรรมการปปชค่ะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหน่วยงานภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการศึกษาข้อมูลเสนอปปชด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นายนิวัชชัยก็กล่าวบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักความเป็นกลางรอบครอบรอบด้านและเป็นธรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตอันอาจจะส่งผลให้การดําเนินนโยบายเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จโดยปปชจะดําเนินการศึกษาให้รวดเร็วค่ะควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายของรัฐและต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการก้าวล่วงการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร หรือเป็นการระง,งับยับยั้งการดำเนินนโยบายโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยค่ะมองอีกมุมหนึ่งก็เรียกว่าได้ช่วยกานเป็นหูเป็นตานใน<ช>สอดส่องให้นโยบายที่ออกมาเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงความโปร่งใสก็จะนํามาซึ่งความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนนั่นเองอ่าแล้วถ,ถ้าเกิดนโยบายนี้สามารถลนช์ออกมาได้ท้ายสุดแล้วมันก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศได้นี่